นี่คืออาการของมันนะครับก็คืออาการไม่ตัดการทำงานนะครับนี่คืออาการยอดฮิตเลยนะครับสวัสดีครับพี่น้องชาว YouTube นะครับผมวันนี้มาดูสินค้าลูกค้าส่งเข้ามาซ่อมนะครับตัวนี้เป็นสินค้าโปโลนะครับเป็นเครื่องฉีดน้ำนะครับตัวนี้สำหรับพวกล้างแอร์นะครับตัวนี้ลูกค้าส่งเข้ามาว่ามันฉีดแล้วมันไม่ตัดการทำงานนะครับผมเรามาลองเช็คกันครับว่าเป็นไงนะครับนะครับรุ่นแรกก็จ่ายไฟเข้าเช็คดูเครื่องก่อนนะครับว่าเครื่องมันติดไม่ติดนะครับผมโอเคนะครับนี่ก็เครื่องทำงานได้ปกตินะครับเดี๋ยวเราไปเทสใส่ระบบน้ำดูนะครับว่ามันจะทำงานยังไงพอดีลูกค้าแจ้งมาว่ามันเวลาใช้งานแล้วเครื่องมันไม่ตัดนะครับนะครับจากที่เราเช็คเบื้องต้นแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คปล่อยน้ำเข้าไปนะครับว่าเป็นไงนะครับการก็คือเบื้องต้นเราทราบมาอาการก็คือมันทำงานแล้วมันไม่ตัดการทำงานนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นระบบออโต้สต็อปนะครับก็คือกดปิดปล่อยดับนะครับผมเรามาลองกันนะครับผมนี่ก็ปล่อยไล่น้ำก่อนนะครับผมอันนี้ไม่ใช่ปืนของมันนะครับอันนี้ปืนของคาเชอร์นะครับผมพอดีลูกค้าไม่ได้เอาปืนกับสายมานะครับเปิดเครื่องนี่คืออาการนี่คือรั่วมันต้องมีจังหวะตัวหนึ่งรั่วไหมอาการของมันนะครับก็คืออาการไม่ตัดการทำงานนะครับนี่คืออาการยอดฮิตเลยนะครับเราพอรู้เรื่องเบื้องต้นแล้วนะครับว่าอาการเป็นไงครับเดี๋ยวเราไปเปิดเครื่องเช็คกันนะครับเดี๋ยวเราไปเปิดเครื่องเช็คกันนะครับครับเดี๋ยวเรามาถอดกันดูนะครับผม
โอ้เสียงเที่ยงนะเสียงนะครับถอดออกมาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมแรกก็ดูชุดนี้ก่อนเลยนะครับเพราะว่าชุดนี้เป็นชุดออโต้สต็อปมันนะครับผมนี่คือชุดแคชเชอร์สวิตช์แล้วมันก็จะมีชุดคิดตัวหนึ่งอยู่นี้ทำหน้าที่เวลาแรงดันมีแรงดันปุ๊บมันก็จะมาเตะสวิตช์ให้หยุดการทำงานเดี๋ยวมาดูชุดนี้ว่ามีปัญหาส่วนมากจะเป็นตัวนี้มีปัญหานะครับเครื่องทำงานปกติแรงดันมีอะไรปกติชุดนี้ครับนี่คือนี่มีสวิตช์เวลามันดันมีแรงดันสร้างแรงดันขึ้นมามันก็จะมาเตะรีมีสวิตช์ตัวนี้ให้ตัดการทำงานอันนี้ก็คือมันจะอาการของมันก็คือจะแตะบ้างไม่แตะบ้างนะครับมันก็เลยดังติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักนะครับผมนี่คือชุดคิดครับอันนี้ก็จะมีสปริงตัวหนึ่งนี่เป็นวาล์วกับที่จะอยู่ตรงนี้
นี่ครับจะเป็นชุดนี้ตัวเนี้ยมันก็คือมันตัวปิดรอกันกลับก็คือโซว่าตัวนี้มันรั่วมันก็จะไม่มีแรงดันนะครับไปเตะสวิตช์มันก็จะมีบ้างไม่มีบ้างนะครับแรงดันที่ไปเตะสวิตช์ก็จะทำให้เครื่องตัดการทำงานบ้างไม่ตัดบ้างนะครับก็จะเป็นอาการตึกตักตึกตักตึกตักเราก็จะเปลี่ยนชุดนี้เราเปลี่ยนชุดนี้แล้วมันจะมาพร้อมเซตเลยนะครับผมพร้อมเซตตัวเนี้ยเซตหนึ่งตัวนี้เซตหนึ่งเราจะเลือกเปลี่ยนตัวนี้ก่อนชุดนี้เพราะว่าไอ้ตัวนี้มันปกติอยู่แกนมันเตะปกติอยู่เพราะว่าไอ้ตัวนี้เป็นตัวสร้างให้มันมาเตะมันจะเปลี่ยนชุดเบาไปพาร์ทมันนะครับตัวนี้เนี่ยครับการทำงานของมันเนี่ยมันจะอยู่อย่างเงี้ยอันนี้ก็จะไปต่อฝั่งทางนี้ก็จะไปต่อสวิตช์ลิมิตสวิตช์เนี่ยแรงดันก็ดันเข้ามาทำให้สปริงเด้งเข้ามาอันนี้ยันอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดไอ้ตัวนี้มันรั่วไม่มีแรงดันอันนี้ก็ยันบ้างไม่ยันบ้างนะครับเราก็จะเปลี่ยนชุดนี้เลยเดี๋ยวไปหาอะไรมาเปลี่ยนก่อนครับนะครับก็ต่อเลยครับผมได้อะไรมาแล้วครับผมอะไรนะครับผมตัวเก่ายืมตัวใหม่ก็จะเปลี่ยนเลยแล้วเปลี่ยนชุดนี้ด้วยชุดกันกลับตัวนี้ด้วยชุดกันกลับตัวนี้ด้วยจะเปลี่ยนเลยชุดนี้ก็จะอยู่นี่ชุดนี้ก็จะอยู่นี่ชุดนี้ก็ยัดเข้าไปนี่ไม่สุดถ้าเราไม่ได้เก็บฟันหัวฟันเก็บรอบนี่ก็เข้าไปเลยเดี๋ยวดูสปริงก่อนเนี่ยอย่าลืมเอาสปริงเข้าไปชุดนี้ก็จะเป็นชุดเด็กลิมิตสวิตช์ขอบทางด้านนี้นะครับสำหรับอะไรพวกนี้ลูกค้าก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ใต้คลิปนะครับผมประมาณนี้เดี๋ยวเราเอาไปเทสแล้วเลยนะครับผมเทสแบบไม่ต้องใส่ฟ้านะครับ
ก็ไล่น้ำหมดนะครับต่ออุปกรณ์เข้าทั้งหมดก็ไล่น้ำให้มันให้พวกวาล์วพวกอะไรมันมีน้ำหมดนะครับมาเปิดเครื่องดูว่าเป็นยังไงมันจะหยุดการทำงานไหมเวลาเราปล่อยปืนนี่ครับมันต้องเป็นอย่างนี้นะครับปกติเนี่ยก็คือเราเปลี่ยนถูกจุดละก็คือเปลี่ยนชุดแกนเตสวิตเอชุดมาไวพาร์ตนะครับผมเนี่ยมันต้องตัดการทำงานแบบนี้นะครับผมนี่คือทำงานปกติกดติดปล่อยรับนี่คือปกตินะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดที่เจอปัญหาแบบนี้ก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับผมเบอร์ก็ผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับผมสำหรับหรือว่าลูกค้าต้องการอะไรนะครับผมจะมีบริการอะไรนะครับผมต่ออะไรก็หาง่ายครับผมของเครื่องคอมโมโดร135ของโปโลของเรานะครับผมก็คลิปนี้ก็อะไรที่พูดผิดพลาดไปก็ขออภัยด้วยนะครับผมสำหรับท่านใดที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สร้างขึ้นมาสำหรับคนที่ยังไม่รู้หรือว่าอยากซ่อมเบรกนะครับที่เจอปัญหาแบบนี้นะครับผมก็ซ่อมไม่ยากครับผมแค่เรารู้อาการก็ซ่อมไม่ง่ายครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมแล้วคลิปหน้าอย่าทำเป็นรุ่นใหม่ให้ดูนะครับผมว่าอาการแต่ละอาการแก้ปัญหายังไงแก้ยังไงนะครับผมสำหรับที่นี้ก็ฝากกดติดตามนะครับผมช่องเครื่องมือช่าง KKC นะครับสวัสดีครับ